างยกตัวอย่างเช่นในองค์กรต่างๆหรือบริษัทที่ผู้หญิงทำงานนะคะตำแหน่งบางตำแหน่งคือสงวนสิทธิ์ต้องเป็นผู้ชายเมื่อสูงถึงระดับหนึ่งโดยเฉพาะตำแหน่งสูงถ้าสูงถึงระดับหนึ่งทั้งที่ความสามารถของผู้หญิงเนี่ยมีเกินมีเกินผู้ชายนะคะแล้วอย่างเช่นผู้หญิงสตรีที่ท้องแล้วก็คลอดพอหลังจากให้สิทธิในการลาคลอดได้กี่เดือนกี่วันนะคะแต่พอกลับมาปุ๊บตำแหน่งของเขาเนี่ยนะคะที่ลาไปเนี่ยเป็นมีคนอื่นมาแทนแล้วเขาก็ให้คนที่ลาไปเนี่ยไปอยู่อีกตำแหน่งหนึ่งซึ่งมันไม่ยุติธรรมตรงนี้นะคะแต่ถามว่าอย่างที่พูดหลายๆท่านพูดมาเนี่ยคือหมายถึงผู้ที่ใช้กฎหมายเนี่ยเป็นผู้ที่คิดว่าหยิบกฎหมายมาใช้เนี่ยคือมันอาจจะไม่ตรงประเด็นนะคะไม่ถูกต้องกับเหตุการณ์ณตอนนั้นนี่คือมุมมองของในเมืองนะคะสิทธิสตรีตรงนี้แต่ว่าอย่างการละเมิดสิทธิอย่างพื้นที่ที่ทั้ง3ท่านพูดแล้วเนี่ยก็คือไม่อยากจะพูดเพิ่มอีกเพราะว่ามันก็คล้ายคลึงกันนะคะเราเสริมนิดนะคือประจวบในพื้นที่ประจวบเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะพี่สุนีคงทราบตอนที่ว่าประกาศกฎอัยการศึกประกาศทั้งที่แบบประจวบเนี่ยไม่ใช่เมืองหน้าด่านอะไรเลยอยู่ๆประกาศเลือกประกาศเฉพาะจุดนะ6จุดประกาศเฉพาะจุดเลยคือพื้นที่ในเมืองทับสแกพื้นที่ในเมืองบ้านกูดตัวเมืองบ้านกูดพื้นบางสะพานเนี่ยกำหนดเฉพาะ6จุดที่มีชาวบ้านลุกขึ้นค้านโครงการขนาดใหญ่ทั้งที่ว่าตรงแนวชายแดนตรงแนวหน้าด่านเนี่ยไม่ได้ประกาศยกเลิกแนวชายแดนทั้งหมดแล้วประกาศในเมืองก็จากนั้นมาเนี่ยองค์กรต่างๆช่วยกันประโคมข่าวก็เลยหยุดไปประมาณ 2-3 เดือนนะก็ถอยเพราะนี่ที่ถามว่าตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ถามว่าคุณใช้อะไรอ่ะคุณทำอะไรนี่คือการละเมิดสิทธิ์อย่างชัดเจนเลยแล้วก็อ้างว่าตรงนี้เป็นเมืองประจวบตรงนี้เป็นเมืองหน้าด่านแต่สิ่งที่คุณทำไม่ใช่คุณกำลังบอกว่าคุณกำลังลุกขึ้นมาสู้กับฉันทำไมแล้วก็ประกาศกฎอัยการศึกไปเลยเอาทหารลงพื้นที่ถามว่าลักษณะนี้น่าห่วงมากคุณจินตนาอาจจะต้องช่วยไปแนะนำคุณเลลาไหมคุณเลลาพยายามจะบอกว่าไม่ให้มีกฎอัยการศึกในพื้นที่เนี่ยเอ๊ะทำไมยังมีอยู่การบังคับใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่เนี่ยมันทำให้เราถูกละเมิดในส่วนตรงนี้แต่สิ่งที่คิดว่ามันเป็นปัญหามากที่สุดสำหรับเราคือตอนนี้เนี่ยรัฐไม่สามารถที่จะการันตีในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนได้ทั้งที่เราเองก็มอบอำนาจในการที่เขาเนี่ยจะให้ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยคือเขาเข้าไปในพื้นที่โดยใช้เงินภาษีอากรของประชาชนจำนวนมหาศาลแต่ถามว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนในพื้นที่ได้อะไรประชาชนสามารถที่จะมั่นใจว่าวันนี้คุณจะมีความปลอดภัยในชีวิตของเขาไหมพรุ่งนี้ญาติของเขาจะต้องสูญเสียใครหรือเปล่าและที่สำคัญที่สุดในเรื่องของสิทธิตามกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเราก็คิดว่าเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่เราถูกละเมิดเช่นเดียวกันเพราะว่าภายใต้กฎหมายพิเศษที่มีการบังคับใช้เนี่ยทำให้ผู้ถูกจับซึ่งมีฐานะเพียงแค่ว่าเป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยได้รับสิทธิตามกระบวนการยุติธรรมน้อยกว่าสิทธิที่กำหนดในตัวรัฐธรรมนูญด้วยซ้ำไปคราวนี้ในมุมของผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวจะขอให้พวกเราช่วยกันดูนะคะว่าผู้หญิงได้รับผลกระทบหรือได้รับการละเมิดสิทธิ์อะไรที่ชัดเจนต่อคุณเลลาต่อตรงนี้สักนิดได้ไหมคะคือโดยส่วนตัวคิดว่าในเรื่องของ ตัวรัฐธรรมนูญก็ให้ความเสมอภาคในเรื่องของหญิงชายอยู่แล้วแต่สิ่งที่มีปัญหาก็คือในเรื่องของการบังคับใช้ของคนที่นำกฎหมายมาใช้สถานการณ์ความรุนแรงเนี่ยส่งผลกระทบต่อผู้หญิงด้วยไหมนอกเหนือจากเรื่องความเสมอภาคคล้ายๆเงี้ยค่ะเพราะสถานการณ์ความรุนแรงทำให้ผู้หญิงจะต้องมาทำงานในด้านเสร็จมากขึ้นคือโดยส่วนตัวคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าคือถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงเนี่ยจะค่อนข้างหวาดระแวงเวลาที่ผู้ชายเข้ามาอยู่ข้างหน้าคือขอยกตัวอย่างในเรื่องของการลงพื้นที่ถ้าสมมติว่าเป็นพวกบัณฑิตผู้ชายลงพื้นที่ไปประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ว่าตนเองจะเข้าไปทำค่ายจะอบรมกฎหมายให้กับชาวบ้านเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายไปติดต่อเนี่ยจะต้องมีการตีกรอบว่าคุณจะมาทำไมแล้วมีวัตถุประสงค์อะไรกันแน่แต่ว่าในส่วนแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยมันก็เป็นคือคิดว่าตนเองมองในแง่ผู้หญิงได้มีบทบาทมากขึ้นใช่ค่ะตนเองคิดว่าในภายใต้ความรุนแรงในพื้นที่เนี่ยทำให้เวลาที่ผู้หญิงไปติดต่อประสานงานเนี่ยมันผลลัพธ์มันจะดีขึ้นพอเห็นน้องเขาพูดเรื่องอย่างนี้นะคะเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยดิฉันว่ารัฐธรรมนูญอ่ะไม่ต้องแก้แล้วเลยความดีรัฐธรรมนูญเต็มที่แต่ว่า
พวกที่มีหน้าที่แก้ทั้งหลายไปออกกฎหมายลูกมารองรับรัฐธรรมนูญนะแล้วอย่ามาทรยศแม่ด้วยนะ ไม่ใช่ว่ากฎหมายปี40นะลูกมันมาฆ่าแม่ที่อาจารย์ อาจารย์พนัสบอก ออกกฎหมายมาฆ่าแม่อันนี้ให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ ที่จะทำกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ย ไปออกกฎหมายลูกและเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญก็คือว่าผู้หญิงเนี่ย จะมีสิทธิอะไรที่จะดูแลผู้หญิงหรือว่ามีสิทธิอะไรที่จะเข้าไปสู่กรอบการเมืองที่เมื่อกี้ที่เราคุยกันนะคะอันเนี้ยดิฉันคิดว่าเป็นหน้าที่ของสสใช่ไหมคะคุณสุนีที่ต้องออกกฎหมายลูกเพื่อมารองรับเพื่อเราจะทำให้รัฐธรรมนูญเนี่ยศักดิ์สิทธิ์เพราะนั้นก็ตรงนี้สำคัญมากบทสรุปเบื้องต้นนะคะตอนนี้คงขอเวลาให้ท่านสรุปกันคนละสักหนึ่งนาทีนะคะคุณจินตนาเลยไหมคะคือถ้าในมุมที่มองเรื่องผู้หญิงแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็พอมีสิทธิ์บ้างนะแต่พื้นที่ถามว่าจริงๆเนี่ยถ้าถามในจากส่วนตัวเนี่ยวันนี้เรามีสิทธิ์ในการยืนขึ้นในฐานะผู้หญิงแต่ว่าในสถานการณ์การเมืองเนี่ยมองยังน้อยอยู่นะส่วนตัวไม่ได้เป็นคนที่เล่นการเมืองตอนนี้มองภาพรวมใช่ว่าผู้หญิงจะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองได้มากขึ้นเรายังมองว่าการเปิดพื้นที่ทางการเมืองน้อยว่าตัวให้การศึกษาต่อประชาชนทั่วไปอะว่าความสำคัญของผู้หญิงในการเข้าไปอยู่ในสถานการณ์การเมืองเป็นอย่างไรเนี่ยยังน้อยการรณรงค์ยังน้อยการให้รับรู้เรื่องราวต่างๆยังน้อยมันตรงนี้น่าจะมีส่วนในการช่วยกันบอกกล่าวว่าวันนี้นะเราต้องให้ผู้หญิงอัตราส่วนที่เท่าไหร่เพราะว่าถ้าเราไม่ได้ไปเสริมตรงนี้เขาก็ยังคิดว่าผู้ชายต้องเหนือกว่าความเข้มแข็งอยู่ที่ผู้ชายคิดตรงนี้มากกว่าเพราะโดยธรรมชาติเนี่ยผู้หญิงเองก็คิดว่าไม่ใช่หน้าที่อยู่แล้วไม่ใช่หน้าที่อยู่แล้วหน้าที่ตัวเองเนี่ยต้องไปเลี้ยงลูกไม่ใช่เรื่องตรงนี้เพราะนั่นนี้เราต้องส่งเสริมสิทธิ์เรื่องนี้ให้มากขออนุญาตเสริมนิดนึงค่ะคือการที่พูดเรื่องว่าให้ผู้หญิงมีสิทธิ์ไม่หมายความว่าผู้หญิงอยากเข้าไปนะแต่ว่ามันต้องเปิดโอกาสให้มากจะได้มีความเท่าเทียมมันจะได้บาลานซ์กันเช่นอย่างที่ฉันบอกว่ามีลูก2คนก็อยากได้ผู้หญิงผู้ชายเพราะนั้นการเมืองเนี่ยผู้ชายจะมาคิดแทนผู้หญิงได้ไงว่าผู้หญิงต้องการอะไรเพราะนั้นมันผู้หญิงควรจะมีครึ่งสภาเพื่อจะได้มันจะได้หล่อหลอมความเป็นประเทศความการศึกษาอะไรทั้งหมดมันจะดีเพราะนั้นไม่ใช่ว่าอยากเข้าไปนะไม่ใช่ไม่ได้อยากได้อำนาจแข่งกับเขาไม่ใช่แต่ว่าเพียงแต่อย่างนี้ค่ะเพียงแต่ว่าสมมุติว่าเราเนี่ยนะคะเขาจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ผู้หญิงไม่เก่งพอแต่คุณก็ต้องให้โอกาสผู้หญิงได้มีโอกาสฝึกแบบที่พวกคุณเคยฝึกมาพวกผู้ชายเคยฝึกมาค่ะต่อนิดนึงนะประเด็นนี้ที่เห็นด้วยก็คือว่าคือเราไม่ได้บอกว่าเราไปเล่นเราไปเห็นด้วยกันเมืองเห็นชัดแต่ว่าทำยังไงอ่ะให้มีอัตราส่วนที่มากขึ้นก็เห็นความจำเป็นว่าเฮ้ยวันนี้ต้องเปลี่ยนนะจะทำยังไงให้ผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นทำยังไงให้รู้อัตราส่วนของการเข้าไปเป็นอย่างไรให้เกิดตรงนี้ให้มากขึ้นทั้งการเมืองในสภาทั้งการเมืองข้างนอกใช่ไหมคะทั้งอบต.ด้วยทางคุณกนิกาคืออย่างนี้นะคะเท่าที่พูดมาก็คือเห็นด้วยหมดนะคะคือผู้หญิงนะจริงๆแล้วเนี่ยเบื้องหลังความสำเร็จในทุกเรื่องเนี่ยคือผู้หญิงนะคะแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยคือไม่มีโอกาสที่จะได้เปิดตัวเองหรือเปิดเผยว่านี่นะผู้ที่วางแผนผู้ที่ประนีประนอมผู้ที่คอยเบรกคอยห้ามเวลาจะเกิดคุณกนิกาแล้วก็ผู้ประสานงานของกลุ่มผู้หญิงรักประชาธิปไตยคือเวลาเหตุการณ์ที่จะเกิดเหตุการณ์ที่จะมีวิกฤตอะไรจริงๆนี่คือผู้หญิงนะคะที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของทุกๆเรื่องแต่ถามว่าคือเราไม่มีโอกาสเขาคือรัฐธรรมนูญเนี่ยควรจะให้สิทธิให้ชัดเจนไปแต่ก็นั่นแหละค่ะคือให้สิทธิชัดเจนแต่ผู้ที่ใช้กฎหมายหรือผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยไม่ได้ทำตามมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะคะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยในฐานะเราเป็นผู้หญิงเราสามารถการันตีได้เลยว่าผู้หญิงเนี่ยมีความสามารถเพิ่มมากกว่าผู้ชายเสียด้วยซ้ำนะคะในทุกๆเรื่องที่สำเร็จได้เนี่ยเพราะผู้หญิง